ะไปเที่ยวทะเลด้วยกันไปเที่ยวทะเลกับเขาค่ะเป็นทริปอะไรไงคะที่ทะเลไปชีเป็นทริปยังไงคะมีพี่โน้ตไปด้วยค่ะช่วยผู้จัดการอันนี้ไม่ได้วางแผนกันไว้อยู่แล้วว่าจะไปทริปนี้อะไรตอนนั้นมันเกิดหนูค่ะแล้วเสร็จก็พี่โน้ตก็เลยชวนไปแล้วก็ไปกันหลายคนก็คือเหมือนแบบเป็นทริปวันเกิดด้วยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะไปกันสองต่อสองอะไรเงี้ยน้องก็ไปกับน้องก่อนแล้วหนูก็แบบมีไปกับแบบพี่โน้ตไปหลายคนลงรูปแฟนๆให้ลุ้นก็เชียร์แบบกลับมาแฟนกลับมาคู่กันอีกแล้วก็จริงๆหนูก็ลงรูปปกติค่ะแล้วก็แบบว่าตอนแรกไม่คิดว่าคนจะทักเพราะว่าหนูไปถ่ายทะเลตลอดเวลาแต่แบบเขาก็แบบเหมือนที่เขาก็จิ้นแล้วก็จริงๆหนูลงอะไรเขาก็จับมาจิ้นกันทุกอันนี่แล้วคนก็เลยมองว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะปกติเพราะว่าจริงๆลูกคู่ก็ห่างหายไปนานอยู่ลูกคู่ใช่หนูคิดว่าน่าจะมีงานเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะกลับมามีงานอยู่ค่ะแต่การคู่กันอย่างนี้เหรอคะค่ะมีค่ะเป็นโปรเจกต์อะไรเล่าให้ฟังได้ไหมแม่มีแบบหลายอันอยู่ค่ะที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ก็มีแล้วก็เป็นงานแบบที่ไปออกงานน่าจะมีเร็วๆนี้ค่ะเรียกว่าก็คือไม่ได้ห่างกันเลยเนาะก็ยังเจออยู่เรื่อยๆผู้จัดการคนเดียวกันด้วยค่ะขับก็อุ่นใจนึกว่าแบบโอ๊ยพอละครจบมันจะห่างหายกันเลยน่าจะถ้ายังมีงานอยู่ก็น่าจะได้เจอกันเรื่อยๆจริงๆทุกวันนี้คุยกันตลอดไหมคะคุยกันทุกวันไหมหนูไม่คือเขาก็เป็นเพื่อนหนูอะค่ะมีอะไรแล้วเขาหนูก็จะชอบปรึกษาเขาก็จะแบบสอนนู่นนี่เขาจะแบบชอบพูดอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ชอบฟังอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็แบบว่าเขาก็จะแบบเหมือนแชร์นู่นแชร์นี่แล้วก็ฟังก็รู้สึกว่าก็ดีเพราะว่าเหมือนบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้เลยเขาก็สอนอะไรเงี้ยค่ะใช่อะอย่างก่อนหน้านี้ก่อนบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ต้องระบุหรอกรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็จิ้นไปเอ๊ะรู้อยู่แล้วนี่คือยังไงเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รู้เราเองรู้สึกว่าเอ้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วมันมากความสัมพันธ์มันพัฒนาไปแล้วพัฒนาไหมพี่จีพัฒนาไหมความรู้สึกเราไหมรู้สึกไหมชาวบ้านชาวเน็ตถามมาหนูว่าเขาก็ไม่จีบแบบว่าเขาก็ใจดีแล้วหนูว่าหลายๆคนพี่หนูหลายคนที่แบบน่ารักกับหนูก็เหมือนเขาหนูก็เลยคิดว่าแบบน่าจะคล้ายๆกันเขาไม่กล้าจีบตรงๆเพราะคนเนียนๆเขาจะเนียนๆมาในแบบเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ไหมแต่พี่หนูหลายคนก็น่ารักเหมือนเขาแต่คนอื่นแบบคนอื่นไม่เห็นเฉยที่เราซึ่งแบบว่าดูแลไปเที่ยวรู้ว่าทุกครั้งที่เราเจอกันดูแลมีความมีบ้างถ้าไปด้วยกันส่วนใหญ่แบบพี่โน้ตก็เป็นพี่โน้ตพี่ติมีหลายคนพี่สาวหนูจะชอบแบบเทคแคร์หนูมากกว่าเขาแล้วเขาเป็นผู้ชายด้วยเขาคงไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยแบบกล้าแบบอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพูดค่ะเขาจะชอบพูดเยอะๆแต่ในอนาคตนี่มีสิ่งที่ไม่ทำเป็นมากกว่าเพื่อนกันไม่หนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเรายังไม่เคยคิดเรื่องนั้นตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบคำว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันเดี๋ยวมันก็แบบจบมันก็ผ่านไปหรือว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่ว่าความสัมพันธ์กับก๊อตเราไม่อยากจบใช่ไหมเราก็เลยเรากลัวเสียความเป็นเพื่อนหรือยังไงคือหนูยังไม่เคยแบบเป็นอะไรแบบที่มันมากกว่าเพื่อนด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นยังไงก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ดีกว่าต้องลองไหมคะต้องลองเป็นแฟนเจ๊เจ๊บอกมาว่าน่าจะไม่ถูกใจทีนี้บอกมาบอกว่าให้ทำงานไปก่อนหล่อแล้วกดดันไหมคะเวลาที่มีคนถามมีคนเชียร์เราอยู่เยอะก็ไม่กดดันนะคะแบบดีใจที่แบบเหมือนพี่ๆหลายคนเขาซัพพอร์ตแล้วเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแค่แบบคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาซัพพอร์ตทั้งหนูแบบก๊อตในทุกงานด้วยก็ดีใจที่แบบเขารักเราแต่เราเคยแอบรู้สึกไหมว่าเอ๊ะสิ่งที่ก๊อตทำมันดูหวานนะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาไม่ได้เป็นคนหวานอะไรขนาดนั้นแบบพี่สาวหนูแต่ละคนแบบว่าแบบดูแบบถ้าหนูก็ชอบแซวว่าถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูควรแบบเป็นแฟนกับคือพี่สาวหนูน่ารักมากแบบทุกคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะภาพด้วยแบบเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในแบบเรามีแต่พี่สาวมันก็เลยแบบว่าด้านหน้าเพ่งเล็งแล้วพี่ว่าไงบ้างคะผ่านไหมหรือยังไงดีหรือลองอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆค่ะหนูยังแบบยังน่าจะยังไม่ถึงจุดนั้นหมายความว่าถ้าจะพัฒนาใช่ไหมน่าจะน่าจะใช้เวลาอีกหน่อยค่ะหนูกำลังแบบตอนนี้กำลังเริ่มแบบเรียนรู้ชีวิตอยู่ประมวลผลตัวเองอยู่ประมวลจริงๆแม่มีแฟนจนถึงอายุเท่าไหร่คะ
จริงๆแม่เคยบอกตอนเด็กว่าถ้าเข้ามหาลัยถือว่าโตแล้วมีแฟนได้ตอนนั้นไม่มีค่ะแล้วก็เลยมันก็เลยยาวไปแล้วเรากลายเป็นเหมือนตอนเด็กเราคิดว่าแบบพ่อแม่บอกว่าแบบเนี่ยถ้าวัยยังไม่ควรมีมันเหมือนพอมันไม่คิดแล้วมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะคิดทำไมยังไงก็เลยแบบยาวแต่จริงๆตัวเราเปิดใจให้เรื่องแบบนี้มั้ยลูกเปิดใจให้เรื่องความรักมั้ยแบบอยากเรียนรู้มันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูชอบแบบให้แบบความรักคนอื่นอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ดีถ้าแบบว่าเหมือนเราได้แบบรักใครสักคนให้ความรักไปแล้วถ้ามันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หนูว่าหนูก็ได้หมดอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าความรักมันน่ากลัวอะไรเขาเราเป็นคริสเตียนเหมือนเราเชื่อเรื่องความรักอยู่แล้วความรักของเรามีพี่ก๊อตไหมลูก มีค่ะมีค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะแต่วันนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะ